ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์ถุงนี้กันจากบอยซึ่งเป็นสิ่งที่จีเพิ่งช็อปมาเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วได้ถือโอกาสมาอันบ็อกซ์เลยเพราะอยากใช้พวกนี้แล้วนะคะออกตัวก่อนนะว่าจริงๆใบนี้ไม่ได้อยู่ในช้อปปิ้งลิสต์ของเราเลยเพราะว่าปกติถ้าใครตามจีจะรู้ว่าจีชอบช็อปพวกกระเป๋าแบบไซส์มินิไซส์จิ๋วๆมากกว่าแต่ใบนี้แทบจะเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่าอะไรสะพายข้างที่ใบไซส์ใหญ่สุดแล้วเท่าที่มีเดี๋ยวมาแกะกันนะมีความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของการซื้อใบนี้ทุกคนฟังแล้วอาจจะแบบว่าจีได้เมลค่ะมามีถ่ายคลิปอยู่แล้วหนูมาขุดอะไรเนี่ยเราปวดทุกคลิปเลยนะใบนี้จีสั่งทางไลน์นะคะเมลใบนี้จีสั่งทางไลน์นะคะแล้วก็ให้ฝากพี่พีไปช็อปที่หน้าร้านเอาเพราะว่าเราไปดูมาแล้วที่ช็อปพารากอนแล้วมันไม่มีของเขาบอกมันมีที่เอมบาซีนะคะก็เลยคิดว่าเดินคิดเขาเรียกอะไรพิจารณาก่อนว่าอยากได้จริงไหมคุ้มค่าไหมที่จะตามก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้วก็เพิ่งตัดสินใจเมื่อกี้ตอนประมาณ1ทุ่มนะคะซึ่งช็อปปิด2ทุ่มก็เลยไลน์ไปบอกเขาไว้แล้วก็ฝากพี่พีรับกลับมาด้วยเลยปังย่างทาดานี่เลยนะคะเป็นบอยโลตัสไซส์20หนังเทเบิลนะคะแล้วก็สีกอมม่าอธิบายสียากมากมันมีความติดน้ำตาลแต่ว่าก็ติดส้มติดอิฐแต่ว่าก็ติดพาสเทลอ่ะนึกออกปะจะบอกว่าตอนแรกอ่ะลังเลสีมากๆว่าอยากจะได้สีพาเมซานแต่พาเมซานอ่ะเป็นหนังเรียบอยากได้สีดำแต่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะแต่งตัวสีดำไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วก็เลยจบที่กอมม่านะคะที่ตัดสินใจเลือกสีนี้เลยนะคะเพราะว่าหลักๆเนี่ยจีเป็นคนชอบแต่งตัวแบบสีน่ารักกันทุกคนแบบว่าขาวเดี๋ยวชมพูเดี๋ยวส้มเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเขียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ากระเป๋าที่เป็นโทนพาสเทลน่าจะเข้ากับทุกลุคในทุกวันได้มากกว่ากระเป๋าที่เป็นโทนสีดำข้างในนะคะเขาก็จะมีอันนี้เป็นที่รองทรงกระเป๋าเนาะแล้วก็แน่นอนนะคะนี่เขามีสายยาวมาให้เราด้วยเราก็สามารถติดสายยาวแล้วก็สะพายเป็น cross body ได้หรือว่าจะแบบถอดสายยาวออกแล้วถือเป็น handbag แบบนี้ก็ได้น่ารักเนาะด้านในเขาเป็นหนังกลับแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆซ้ายขวาให้นะคะมีการ์ดบอยตรงปากกระเป๋าเขาจะมีตะขอแบบนี้นะคะมาให้เราไว้เกี่ยวล็อกกระเป๋าได้เพื่อให้กระเป๋าแบบเป็นทรงย้อยๆแบบนี้ก็ได้ทุกคนแต่จีอะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวเลยแล้วถือแบบนี้น่ารักกว่าดูดิน่ารักเนาะทุกคนโซคิวมากถูกใจมากอีกอย่างที่ติดใจมาจากตัววันต้นเรารู้สึกว่าไอตัวล็อกตรงนี้น่ารักเนาะมันเป็นแบบเสน่ห์อย่างนึงของบอยไปแล้วอะเราสามารถถอดตัวล็อกอันนี้แล้วก็เอามาคล้องเป็นแบบวันต้นได้เลยนี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะทุกคนอันนี้เหมาะกับการถือเป็นแฮนด์แบ็กเลยเราสามารถทำอย่างนี้ได้เป็นแบบนี้นะคะโอเคมาถึงจุดประสงค์นะคะเป้าหมายใช่ไหมเหตุผลความตั้งใจที่ซื้อใบนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยทุกคนทาดาเจ้าตัวจิ๋วตัวนี้นะคะเพราะว่าปกติอะจีอะจะใช้กระเป๋าผ้าในการสะพายเมโลไปทุกที่ใช่ไหมแล้วพอเริ่มกลับมาทำงานนะคะบางทีต้องแบบไปถ่ายงานไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระเป๋าผ้าไม่ค่อยสะดวกทุกคนเพราะว่าเมโลจะเป็นหมาที่ดื้อดิ้นแล้วก็กรีดร้องเพราะฉะนั้นพออยู่ในกระเป๋าผ้าพอถอดออกมาเพื่อจะไปถ่ายงานอะเมโลจะวิ่งแบบคนนึกออกไหมมันอันตรายนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากได้กระเป๋าสักใบที่เราสามารถถือไปทำงานได้ด้วยแล้วก็สามารถใส่เมโลได้โดยที่เมโลสามารถนั่งอยู่ในกระเป๋าได้ไม่ได้แบบย้วยเหมือนกระเป๋าผ้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยไป observe มาหลายแบรนด์นะคะทั้งไทยแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์ใน IGทั้งแบบดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆสุดท้ายก็เลยคิดว่าจบที่บอยน่าจะ make sense ที่สุดในราคาที่ affordable นะคะรับได้กับคุณภาพแล้วก็ไม่ได้แบบแพงจนเป็นดีไซเนอร์แบรนด์แบบเซรีอะไรอย่างเงี้ย no drama แบบซื้อกระเป๋ามาใส่มานะทุกคนคือเราอ่ะตั้งใจอยากซื้อกระเป๋าอยู่แล้วเมโลเป็นแค่ปัจจัยนึงที่ทำให้ตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อใบไหนเฉยๆเรารู้สึกว่าเป็นราคาที่น่ารักแล้วก็ใส่เมโลได้ด้วยดีกว่าแบบไปซื้อใบอื่นที่เราชอบคนเดียวแต่ใส่เมโลไม่ได้นึกออกปะมันเป็นความสุขส่วนบุคคลนะเพราะงั้น no drama นะคะแล้วก็ในถุงนะคะเขามีใบเสร็จมาให้ด้วยเน็ตแล้วนะคะก็คือ 38,500 บาทอันนี้จริงๆเป็นราคาที่ include VAT มาแล้ว VAT 2,518 บาทก็คือจริงๆราคาหน้าเว็บมันอยู่ที่ 36,000 กว่าบาทนะคะเป็นใบสุดท้ายของช็อปแล้วด้วยดีใจมากนะคะได้มาครอบครองแล้วชอบไหมทุกคนคิดว่าใบนี้จะอยู่ได้ถึงปีไหมคะเนี่ยมันพอดีมากเลยอยากให้ทุกคนดูคือจีสามารถหิ้วแบบเป็นอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือเขานั่งอยู่นะคะตอนแรกกังวลมากว่าจะใส่ได้ไหมถ้าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ก็จะน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักอย่างที่บอกว่าอยากให้โลแบบนั่งได้ด้วยแต่ว่าใส่ได้มามีแฮปปี้ในโลก็กัดเจิมให้เรียบร้อยนะคะ ไม่เมโลน่ารักจังเลยค่ะมามีรักเมโลที่สุดเลยใบนี้ให้เป็นของโลเลยนะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วแชปปี้ใช่ไหมคะ
ส่วนตัวเรารู้สึกว่าไซส์20อะถ้าไม่นับเกี่ยวกับเมโลนะก็คือค่อนข้างใช้งาน practical เลยคือสามารถถือเป็นแฮนด์แบ็กถ้าวันไหนที่อยากดู casual หน่อยสะพายข้างก็ใส่สาย crossbody ก็ตอบโจทย์นะตอนนี้เขาก็มีอีกรุ่นแล้วด้วยที่เป็น Lotus 12นะคะอันนั้นน่ะน่ารักมากทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจีตั้งใจเอามาให้โลใส่ด้วยนะคะก็เลยต้องเป็นไซส์20ถ้าใครรู้สึกว่าชอบแบบกระเป๋าไซส์เล็กๆเหมือนจีนะคะแนะนำให้ไปลองสะพายไซส์12ดูแล้วว่าไซส์12ก็น่ารักมากเหมือนกันคลิปนี้ก็แวะมา unbox ให้ดูกันกรุบกริบเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะปีนี้อาจจะไม่ได้ช็อปอะไรแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้ my god โอ้ my god เมโลกัดใบเสร็จไปเมโลมีเนื้อด้วยกระดาษทำมาจากใบไม้ไม่เป็นไรโลกไปมามีไม่ให้ใบนั้นแล้วโลกอยู่ในใบนี้แล้วกันใช่เปล่ามามีเอาใบนี้แล้วโลกใบนี้นะ